สวัสดีครับอาร์ตอิมเมจินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทิปเล็กๆนะครับวิธีเชื่อมพลาสติก ABS หรือว่าไฟเบอร์นะครับโดยใช้ผงซักผ้ากับกาวร้อนนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดไม่ให้มีภาพน้ำมงน้ำมันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกาวไม่ติดนะอันดับแรกเราก็จัดทรงให้มันประกบสนิทเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหยอดกาวร้อนเชื่อมปิดงานตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันอยู่ทรงก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่ของสภาพนะเดี๋ยวใช้ของสภาพค่อยแปะตรงรอยร้าวที่มันแตกนะครับนี่ลองดูประมาณนี้ก่อนนะก็หยอดกาวลงไปเลยเริ่มมีควันแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งสักพักหนึ่งด้านนอกก็จะมีรอยนะครับค่อยๆประสานไปนะครับทีละนิดนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าไอ้ส่วนตรงไหนที่มันหนาก็ใช้ตะไบฝนๆออกนิดนึงนะครับผมนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านนอกก็จะมันกบรอยร้าวกบชิ้นส่วนที่แตกได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งไว้แห้งเนาะสัก1คืนนะครับไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ